นังอีโรติกเนี่ยที่มันท้าทายเนี่ยมันพูดถึงความอยากความเนี่ยแต่บ้านเราเนี่ยมันกลับถูกเลี่ยงที่จะไม่พูดแต่ฝรั่งมันก็กลับกันเนาะโอ้โหแม่งทั้งเรื่องเราคิดมันยังเอามาฉายได้เลยทำไมเราเป็นคนไทยทำไมเราทำอย่างนี้ไม่ได้คือสังคมในตอนนี้นะก็รู้สึกว่าเรื่องเพศจริงๆแล้วเนี่ยมันเปิดมากขึ้นนะแต่ว่าในระดับโลกพี่รู้สึกว่ามันเข้าไปกันเยอะแล้วไปกันไกลแล้วแต่ว่าบ้านเราเนี่ยกลับไปปิดกั้นมันแล้วก็รู้สึกว่าจะไปบล็อกมันอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่ามันเราก้าวไม่ทันโลกถ้าใครเคยได้ยินชื่อนามสกุลจุมพจน์เรเจริญทรัพย์อาจจะนึกถึงบทบาทการเป็นผู้บริหารของโก๋แก่ถั่วที่มีสโลแกนติดหูว่ามันทุกเม็ดแต่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้ว่าคุณต้นจุมพจน์เรเจริญทรัพย์มีอีกหนึ่งบทบาทในชีวิตคือการเป็นผู้กำกับภาพยนตร์และผู้บริหารโก๋ฟิล์มที่มีผลงานการกำกับออกฉายมาแล้วถึง2เรื่องทั้งมันทำเรื่องและ Surreal และในปีนี้เขาก็กลับมาพร้อมกับผลงานใหม่ Resemblance ปรากฏการณ์ภาพยนตร์ขนาดยาวแนวไซไฟอีโรติกซึ่งดัดแปลงมาจากผลงานของปราบดายุนและได้รับเลือกเป็น Official Selection ในเทศกาลภาพยนตร์อย่าง Richmond International Film Festival และ International New York Film Festival อีกด้วยวันนี้ Series Society พาไปพูดคุยกับคุณต้นจุมพจน์เรื่องภาพยนตร์เรื่องใหม่และมุมมองของเขาต่อภาพยนตร์อีโรติกไทยกันค่ะมันเหมือนกันก็คือเราเป็นคนจัดการนะเป็นคนบริหารพี่คิดว่าอย่างนั้นนะก็คือว่าอย่างเช่นของเคสของโขแก่หรือจะเป็นของเคสทำหนังเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พี่ทำด้วยตัวเองใช่ป่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราชอบทั้งสองงานนะสำหรับงานหนังมันเหมือนกับเป็นงานส่วนตัวที่เรารู้สึกว่าเราพูดได้เราสปีกในสิ่งที่แบบอยู่ข้างในใจเราเรื่องของจินตนาการเรื่องของความคิดเราเราก็ออกมาอยู่ในหนังนะแต่ถ้าเกิดเป็นงานโขแก่ก็ต้องทำมาค้าขายเพื่อหวังผลกำไรใช่ไหมฮะก็เรียกว่าทำถั่วโขแก่ขายถั่วได้ก็เอาเงินขายถั่วมาทำหนังแล้วก็เรื่องการบริหารก็จะคล้ายๆกันนะครับมันก็เป็นการบริหารเรียกว่าองค์กรบริหารธุรกิจพาร์ทนึงแล้วก็บริหารกองที่ออกกองอีกอันนึงก็ต้องใช้การวางแผนใช้มีระบบมีระเบียบทั้งสองอย่างเลยผ่านวัยเด็กอะนะแล้วก็รู้สึกว่าพอเริ่มโตขึ้นมาแล้วหนังเรื่องแรกที่รู้สึกว่าดูในโรงแล้วรู้สึกว่ามันมีพลังของภาพยนตร์นะเรื่องแรกๆเลยคือเรื่อง Last Emperor ไปดูในโรงหนังกับคุณพ่อรู้สึกว่ามันมีพลังมากรู้สึกว่ามันเป็นแบบซีเนมาติกจริงๆอะออกมาปุ๊บแล้วแบบโอ้โหมันยิ่งใหญ่มันความรู้สึกแรกๆของภาพยนตร์คือตรงนั้นอะแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดว่าจะต้องมาทำหนังนะแต่ก็รู้สึกว่าเราก็รักการชมภาพยนตร์อะรู้สึกว่าช่วงเวลาภาพยนตร์มันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขไอ้ความเป็นหนังอินดี้หรือความเป็นหนังที่รู้สึกว่ามันอินสปายเราจริงๆอ่ะเป็นช่วงที่พี่เรียนอยู่ที่ฝรั่งเศสพอเรียนอยู่ที่ฝรั่งเศสเนี่ยมันจะมีผู้กำกับแบบเพิ่งเกิดในยุคของพี่เลยเนี่ยคือลุคเบตซองก็จะเรียกว่าดูเรื่อง The Big Blue แล้วพี่ก็เฮ้ยประทับใจมากเลยแบบเห็นทะเลแม่งเต็มเฟรมแล้วก็มันจะเป็นโรงหนังแบบอาร์ตเฮาส์อะไรอย่างเงี้ยมันฉายจำกัดโรงนะ The Big Blueแล้วก็ตามด้วยเรื่องไอ้ลียองนักฆ่าลียองก็เจอลูกเบ็ดซองมาโดยตลอดอะลุยส์มาลหนังอีโรติกนะฮะชื่อเรื่อง Damage อันนี้บอกเลยว่าโอ้อินสปายมากเลยมันพูดถึงเรื่องความรักที่แบบเป็นไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยความปรารถนาความอยากความคนนะชอบมูดอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่าที่ไปอยู่ฝรั่งเศสอะมันได้ไอเดียมันรู้สึกว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าภาพยนตร์มันหลากหลายมันทำอะไรได้เยอะแล้วมันเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวของเราได้พี่รู้สึกว่าพอเราทำหนังสั้นนะเหมือนกับมันก็อยู่ที่เดิมๆใช่ป่ะแล้วคราวนี้ก็รู้สึกว่าทีมงานก็เป็นทีมแบบนักศึกษาตอนนั้นเด็กๆเนาะถ่ายเองบ้างศึกษาเองบ้างเพราะนั้นพี่ก็ไม่ได้เรียนหนังมานะแล้วก็ศึกษาเองพวกหนังสือ How to อ่ะแบบhow to พวก make film อะไรพวกนี้เราก็ไปอ่านหนังสือของหนังสือฝรั่งมาคราวนี้ก็เริ่มหัดเขียนสคริปต์เริ่มหัดทำแบบชูตติ้งทำเบรกดาวเองณวันนี้ก็ยังทำเบรกดาวเองรู้สึกสนุกกับมันตอนนั้นพี่ทำหนังเรื่อง Surreal ตอนนั้นก็มีช่วงนึงที่รู้สึกว่ามันก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ไม่รู้จะเอาหนังอะไรทำอะไรดีอะไรเงี้ยแต่ใจอ่ะอยากจะทำไซไฟนะก็ดูหนังไซไฟมาเยอะใช่ป่ะก็ปรากฏก็ไปเจอหนังสือของพี่คุณเนี่ยแหละนอนใต้ละอองหนาวอ่านแล้วรู้สึกชอบ
ก็เลยคิดว่าจะเอามาทำเป็นหนังคือพี่คุณเนี่ยนะแกเป็นคนสุภาพนะแกจะพูดจาครับพูดจาเรียบร้อยมากอะไรเงี้ยแล้วก็หนังสือที่พี่เคยอ่านก่อนหน้านี้ก็จะเป็นหนังสือเรื่องสั้นก็ใช้ประโยคสุภาพเรียบร้อยนะคราวนี้มาเจอเรื่องนอนใต้ละอองหนาวเนี่ยมันมีคำแบบคำหยาบโลนคำเกี่ยวกับเรื่องเพศแล้วก็เราอ่านไปแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเพิ่งรู้ว่าแกเขียนอย่างนี้ก็เป็นคำแบบเซ็กซ์กำกามอะไรอย่างเงี้ยแกก็มีคำอย่างนี้อยู่ก็รู้สึกว่ามันก็แปลกดีแต่ในส่วนนึงที่รู้สึกว่าอ่านแล้วชอบหนังสือเล่มนี้มากๆคือการใช้ภาษานะคือบทสนทนาของตัวละครนะอันนี้ต้องเล่าให้ฟังเลยว่าชอบขนาดที่ว่าหนังเรื่องนี้มันมีบทตรงที่อนันดาเนี่ยนะเขาเล่นเป็นเรียกว่าเป็นชายหนุ่มในแบบซึ่งแพร่เชื้อเนาะแล้วเขาก็มาคุยกับนางเอกฉากตรงหน้าลิฟต์เนี่ยอันนี้บอกจริงๆเลยว่าไม่ได้ตัดจากบทประพันธ์เดิมเลยคือชอบภาษาของเขามากชอบมุกมันชอบบีทคือชอบความไพเราะของมันอันนี้ก็อยากจะเก็บเอาไว้อยู่ในหนังชอบขนาดนั้นตอนที่พี่อยู่ที่ฝรั่งเศสอย่างเงี้ยพี่ก็รู้สึกว่าหนังฝรั่งเศสทุกเรื่องอ่ะมันอยู่กับเรื่องกินขี้นอนอ่ะทุกเรื่องแม่งอยู่ในบ้านผัวเมียกันมันก็ถอดเสื้อคุยกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะหรือว่าเขาคุยกันในห้องน้ำสมมุตินะเมียก็ถอดเสื้อเห็นอกคือฝรั่งเศสเขาก็ถ่ายทอดความเรียวอย่างนั้นได้ได้อ่ะโอ้โหทั้งเรื่องแล้วคิดมันยังเอามาฉายได้เลยทำไมเราเป็นคนไทยทำไมเราทำอย่างนี้ไม่ได้หนังอีโรติกเนี่ยที่มันท้าทายเนี่ยมันพูดถึงความอยากความอารมณ์แบบอารมณ์ของเราอารมณ์อยากอะซึ่งทุกคนมันก็มีเป็นประจำวันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่บ้านเราเนี่ยมันกลับถูกเลี่ยงที่จะไม่พูดแล้วก็มองค่าว่ามันเป็นหนังต่ำแล้วก็ผู้หญิงที่มาเล่นใครที่แบบเปิดหน้าอกเล่นหนังอีโรติกก็กลายเป็นตกเกรดไปเป็นอย่างนั้นไปแต่ฝรั่งมันก็กลับกันเนาะเป็นเรื่องปกติอะเปิดนมแล้วเล่นหนังมันก็เรื่องเบ๊ะเปล่าอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็รู้สึกว่าอยากจะทำอย่างนี้บ้างในภาพยนตร์ไทยอันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายตัวเองเนาะแล้วก็บอกเลยว่าตั้งแต่พี่ดูหนังมานะหนังอีโรติกไทยอะไม่เคยมีเรื่องไหนที่รู้สึกว่าถูกใจถูกเอาเป็นว่าถูกใจพี่แล้วกันก็ทำของกูเองเนี่ยแหละถูกใจกูเนี่ยแหละคือสังคมในตอนนี้นะก็รู้สึกว่าเรื่องเพศจริงๆแล้วเนี่ยมันเปิดมากขึ้นนะแต่ว่าในระดับโลกพี่รู้สึกว่ามันเข้าไปกันเยอะแล้วไปกันไกลแล้วเนาะอย่างวันนี้มันจะมีเรื่องอะไรอะเพจ OnlyFans ป่ะมีเพจอะไร Pornhub ที่ถูกปิดไปอย่างเงี้ยแล้วพี่รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันเอาตรงๆนะพี่รู้สึกว่าเรื่องเพศเนี่ยเรื่องการเล่นหนังโป๊หรืออะไรก็ตามอ่ะเนาะในต่างประเทศเนี่ยคือไม่ต้องเป็นดารานักแสดงเป็นคนธรรมดาทั่วๆไปเป็นแฟนกันนะก็มาเล่นได้ขายเรื่องเพศของตัวเองได้แต่ว่าบ้านเราเนี่ยกลับไปปิดกั้นมันแล้วก็รู้สึกว่าจะไปบล็อกมันอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่ามันเราก้าวไม่ทันโลกแทนที่เราจะเปิดแล้วก็พูดกันแบบสเตรทดีกว่าว่าอะไรควรทำไม่ควรทำพอดีต้องบอกกันว่าวันนี้ที่มาสัมภาษณ์เนี่ยเราออกเรตติ้งแล้วนะฮะได้18บวกก็กล้าพูดซะเลยหนังเรื่องนี้มันมีอะไรท้าทายหลายๆอย่างนะมันก็มีทั้งแบบเป็นเรื่องของแบบเซ็กซ์นี่มันก็เหมือนกับการที่เราโดนล่าก็มีเราเป็นคนล่าเขาก็มีใช่ไหมแล้วก็เรื่องนี้ตัวละครที่เป็นคนลีดเนี่ยคือเป็นผู้หญิงตัวบทละครในหนังชื่อปานานะครับก็จะเป็นเรื่องราวเป็นเรื่องเซ็กซ์ของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาติดเชื้ออันนี้ขึ้นมาแล้วเขาก็ต้องการจะแพร่อะไรอย่างนี้ไปแล้วเขามีทั้งสองฝ่ายเขาจะเป็นทั้งผู้ล่าแล้วก็เป็นทั้งคนโดนล่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในฉากก็จะมีแบบมีเขาเรียกว่ามีสถานะของคนหลายแบบผู้ปฏิบัติธรรมก็มีแล้วก็คุยธรรมะในเรื่องของไอ้น้ำแตกนะกับพระแล้วก็จะมีแบบความท้าทายในเรื่องของอย่างนี้เกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะในความเป็นอะไรสถานภาพของคนอย่างเงี้ยก็จะมีต้องลองไปดูกันนะอันนี้พี่บอกตรงๆว่าพี่ก็ไม่ได้ติดนะก็แล้วไม่ได้คิดเรื่องนี้ด้วยเพราะรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเราทำหนังเราก็ทำหน้าที่ของเราจบแล้วอะ
ราอยากจะสื่อสารอย่างนี้นะมันก็พร้อมรับฟังนะทั้งคนที่ชมแล้วก็วิจารณ์ก็อยู่ที่เขาจะมองในมุมไหนแต่ว่าก็ไม่อยากจะให้แบบเรียกว่าคนดูมองเราในมุมของเรื่องของอีโรติกเรื่องเซ็กส์อย่างเดียวเพราะเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องไซไฟด้วยมันมีความเป็นไซไฟมันมีความเป็นแนวหนังแนววิทยาศาสตร์เป็นแนวของทฤษฎีนะ transcendentalism มาด้วยนะอันนี้ก็มีเรื่องของไซไฟแฝงอยู่ก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะให้คนดูพูดถึงเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าคนดูแล้วจะเห็นในมุมไหนอะไรเงี้ยก็อยากจะให้เรามาชมกันดูนะครับพี่คิดว่าหนังนี่มันเหมือนกับมันเป็นช่วงเวลาแต่ละช่วงของชีวิตเรานะเมื่อมาเทียบกันระหว่างเซเรียลกับหนังเรื่องนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นหมุดหมายหรือมันเป็นความคิดของเราในแต่ละช่วงเวลาก็รู้สึกว่าอันนี้มันก็อาจจะเรียกว่ามีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะเล่าเรื่องได้มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นมีความเป็นภาพยนตร์การสื่อสารก็มีมากขึ้นคิดว่าเป็นอย่างนั้นก็อยากจะให้แบบชมดูนะครับเรื่องปรากฏการณ์เดอะแบรนด์นะครับก็คิดว่าเป็นหนังที่เรียกว่าผมคิดว่าน่าจะสนุกนะแล้วก็เป็นหนังที่ไม่ได้มีมาบ่อยๆในบ้านเราเท่าไหร่นะก็เป็นทั้งไซไฟแล้วก็อีโรติกนะครับก็น่าจะเป็นหนังทำให้พวกเรารู้สึกว่าสนุกแล้วก็ไดนามิกกับมันได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับตื่นเต้นดีนะครับลองดูนะครับติดตามชมนะครับเข้าโรงวันที่2กุมภาพันธ์นี่ฮะถ้าให้เปรียบปรากฏการณ์ในตัวรถหนึ่งของผมแก่รถอะไรเอาเป็นสโลแกนเราดีกว่าเรามันทุกเม็ดนะอันนี้ก็คงต้องเป็นมันทุกคัดนะณจุดนี้เป็นเส้นทางรกที่เข้าไปในป่าลึกซึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่มีผู้พบวัยรุ่น6คนหายเข้าไปในป่าโดยไม่มีสาเหตุทุกคนไม่รู้ว่าเธอไปไหนแล้วเธอก็ไม่ได้บอกใครตอนเธอไปผมว่ามันดูแปลกๆแล้วน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องคนหายผมไม่รู้ว่าคุณจะเชื่อหรือเปล่าในป่าในถ้ำนั่นผมหายไปกับเวลา I feel more and more like I'm in a different body I don't know why and I don't know when I'm going to be back ผมคิดว่าคุณปานาเนี่ยน่าจะไปมีความสัมพันธ์กับฝรั่งคนนี้How did you know where I live? The world's not as big as you think. But the reason why I came to see you here tonight was because I wanted to give you something.Something that you won't forget for the rest of your life. สาวๆบางคนที่เขานอนด้วยเนี่ยก็คือหายตัวไปครับบอสมันบอกว่าครั้งสุดท้ายของคนที่จะหายเนี่ยจะต้องไปหายในป่าเหมือนกับเข้าสู่ธรรมชาติอะไรทำนองนั้นน่ะ It must have started when the voice inside myself changed. Like it's not my own voice anymoreสำนักข่าวทูเดย์ข่าวความรู้ดูทูเดย์